ากจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หลายคนยังคงเดินทางท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขาใหญ่เจอช้างป่าโอ้โหเป็นผู้ประสบภัยทันทีร้ายมากนะช้างโขลงนี้ไปดูกันหน่อยค่ะโดนนั่นน่ะโดนไปเร็วไปเร็วเฮ้ยโดนแค่ไหนดึงวะพ่อเร็วพ่อไปเร็วมีอะไรไหมล่ะไม่บอกนะเขาบอกแล้วว่าอย่าจอดตรงนี้นี่รถทั้งคันหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนี่ช้างโขลงนี้คุณผู้ชมคะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะที่โคราชนี่แหละคือเจ้าหน้าที่คาดว่ามันน่าจะได้กลิ่นผลไม้เพราะฉะนั้นต้องเตือนนะใครไปท่องเที่ยวช่วงนี้โอ้โหช้างเยอะมากหมายถึงอย่าเก็บผลไม้เอาไว้ในรถบางทีมันมาตามกลิ่นไงแล้วมันมาทำความเสียหายแบบนี้เนี่ยแต่ทีนี้หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเสียหายแบบนี้ใครรับผิดชอบไปเคลมประกันได้ไหมค่ะก็ทางด้านของนายชยาห้วยหงทองอะนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าจริงๆแก๊งนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะชื่อแก๊งผลไม้เนี่ยคือจมูกดีมากๆเหมือนที่ที่ผมบอกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะหรือว่าขนมอะไรที่มันค่อนข้างจะมีกลิ่นเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้ในรถแบบนี้หรือแม้แต่บางทีเอาขึ้นมาไว้บริเวณที่พักอะค่ะในมุมนึงถ้าหากว่าใช่คุณต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตามนะส่วนเหตุการณ์ล่าสุดไม่มีใครได้รับอันตรายก็จริงค่ะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทประกันภัยว่าสามารถจะเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช้างป่าได้หรือไม่แต่ในมุมนึงทางอุทยานเขามีการจ่ายชดเชยบางส่วนแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของช้างป่ากระทิงลิงหมีแบบนี้ค่ะที่เป็นสัตว์ป่ามาทำร้ายหรือมาทำความเสียหายแบบนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีการจ่ายเยียวยาให้ซึ่งก็มีผลตั้งแต่23 มีนาคมที่ผ่านมานะคะเขาหิวอะเนาะก็หิวได้ผลกินผลไม้อะโอ้โหรถทั้งคันนะ